พี่น้องครับมาพอครับพวกเขา3คนในช่วงที่2ของรายการเมื่อสักครู่นี้จ้าชาติก็ได้เว้าเกี่ยวกับผู้สมัครนะครับเฮาบ่ได้ชี้นําบ่ได้ชี้แนะว่าพี่น้องสิเลือกไผกับเป็นสิทธิ์ของพี่น้องนี่คือระบอบประชาธิปไตยนะครับนั่นก็คือเบอร์แรกก็คือคุณบรรจบลุงโรจน์คนที่2ก็คือคุณอุกฤษตั้นสวัสดิ์คุณบรรจบเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์คุณอุกฤษเนี่ยคือพรรคพลังชนแต่ว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยอันนี้คือถูกกกต.ตัดสิทธิ์เพราะว่าขาดคุณสมบัติแล้วก็คือคุณฐาปนาเนี่ยก็คือพรรคการเมืองใหม่สรุปแล้วก็เหลืออยู่4เบอร์มันจังซี่ครับพี่น้องครับมันมีบ้านผมเลือกตั้งนายกอบต.ครับปรากฏว่านายกไก่นี่เป็นนายกอบต.นะครับเป็นฝ่ายสมมุติเนาะคือฝ่ายรัฐบาลอันนี้บ่เกี่ยวกับส.ส.ครับปรากฏว่าถูกใบเหลืองได้มีการเลือกตั้งใหม่พี่น้องประชาชนเพิ่นคิดจังซี่สมมุติว่านายกไก่นี่เคยโกงกินชาติบ้านเมืองมาแล้วเคยเป็นมาแล้วแต่มันบ่เจริญขึ้นแต่ว่ามีประชาชนอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกอ่ะเป็นพี่น้องจังได๋กูก็เลือกคือเก่าแต่ว่ากลุ่มที่2ห่วยกูลองเปลี่ยนผู้ใหม่เบิ่งกันนะถ้าเถื่อมันมีผลขึ้นแต่ว่าสรุปแล้วผลออกมาผู้ใหม่ได้เพราะว่าเป็นอย่างผู้ใหม่ก็ได้ฝ่ายค้านเพราะว่าเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าผู้เก่าขอไปแล้วก็สิไปยกมือสนับสนุนมิตรซุ้มเดิมๆเก่าๆพัฒนาก็เฮ็ดหม่องเก่าๆก็สิไปกินคือเก่ามันสิบ่มีข้อสั่งสอนในการเมืองประชาชนก็เลยไปเลือกเอาไผก็ได้ลองเปลี่ยนใหม่เบิ่งกันนาว่าท่านว่าถ้าเถื่อเขาได้กระตุ้นขึ้นมันสิได้ดีขึ้นว่าท่านว่าก็เลยเลือกผู้ใหม่เข้าไปครับคือการเมืองเนี่ยถ้าสมมุติว่า4ปีเนี่ยพี่น้องเบิ่งแล้วมันบ่ดีโอ้เปลี่ยนผู้ใหม่อีกก็นะว่าซั่น4ปีก็เปลี่ยนผู้ใหม่อีกแต่ถ้าเขาพอเจอคนที่ใช่เขาก็อยู่เพราะฉะนั้นผู้นึงเนี่ยเปรียบมหาส.ส.ถ้าหากว่าพรรคฝ่ายที่ไปสนับสนุนรัฐบาลได้ก็ขอดีเพราะว่าเขาเป็นรัฐบาลอยู่แล้วนะครับหมายถึงหยังหมายถึงเขาไปยกมือซอยรัฐบาลอันนี้คือซุ้มที่ย่องเชื่อกันเนี่ยแต่ว่าผู้ที่มองว่าบ่ดีรัฐบาลสิบ่รู้สึกเว้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่าน้ํามันก็แพงค่าไฟก็แพงกูสิร้องสั่งสอนกันนะอันนี้คือเรื่องสมมุติครับครับกูสิร้องสั่งสอนกูสิเรียกผู้ใหม่กันนะถ้าจะมันดีขึ้นถ้าผู้ใหม่ก็ไปก็ได้เป็นฝ่ายการเสียดหยังได้อยู่ซั่นว่าสิไปยกมือชนะเขาบ่มีผลตรงนั้นแต่ว่ามันสิเฮ็ดให้ความกระเทือนใจเอ๊ะกูแพ้ย้อนหยังน้อลูกน้องกูแพ้ย้อนหยังทั้งนี้ก็อาจสิคิดว่าโอ้ราษฎรเขาเริ่มสั่งกูแล้วตัวเขาเริ่มบ่มักในการบริหารบ้านเมืองกูละตัวนี่คือขอเปรียบเทียบพี่น้องเขาโสกันครับก็เลยนำเรื่องนี้มาบอกสู่พี่น้องฟังแต่พอเกี่ยวกับสามจ่านะครับจ่าถอยจ่าชาติจ่าพงหลายขู่หลายคนมันก็ถามมาเอาคือมีการเลือกตั้งไม่ว่าสันคือเลือกตั้งบ่พร้อมมูขับเลือกตั้งซ่อมครับเพราะว่าคนก่อนนั่นเพิ่นเฮ็ดผิดกติกาผิดกติกาครับผิดกติกาก็เลยได้ใบเหลืองไปครับผมก็ว่าเฮ็ดผิดกติกาได้อะไรคุณทอกับบ่ทราบนําเพิ่นก็เลยมีการเลือกตั้งไปคือไม่ครับผมวันที่6นี่มีเลือกตั้งหลายหม่องตัวคุณจ่าชาติจ่าพงครับอยู่ทางบ้านเลือกตั้งนายกอบต.นายกเทศบาลครับผมเอาเบิ่งเอาครับคนใดไม่เกี่ยงงานไม่ผ่านงบครับครับไปยังไรพ่อยังนั่นก็เลือกเอาผู้นั้นแหละครับครับผมครับเอาบ้านในคอยจีพาไปเบิ่งข่าวดีเอาบ่แม่นข่าวดีตัวนี้ข่าวโหดผิดติติมันบ่แม่นข่าวดีเด้อนี่จับได้บ่ล่ะจับได้ครับถ้าจับได้เป็นข่าวดีเพราะว่าสมพื้นผู้ที่เฮ็ดผิดมารับโทษครับบ้านข้อตัดหูเสือนอวัยวะเพศล่ะจุดไฟเผาอีกตั้งหากข่าวดีแบบใดบ่แม่นนี่เนาะประชาชนเนาะมื้อวานนี้ครับวันที่3กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สอพ่อนี่ว่าเป็นสาวผ้านี่ครับสถานีตำรวจภูธรครับครับสอพ่อนี่สอพ่อปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับรับแจ้งเหตุว่ามีคานคากันตายจุดไฟเผาอำพรางคดีภายในคอนโดย่านปากเกร็ดจึงฟ้าวกระเตงกระเตงอื่นตำรวจสั้นผู้น้อยผู้ใต้บังคับบัญชาไปแม่สู้เขาสั่นมาขึ้นรถสั่นนี่ไปพร้อมกันที่เกิดเหตุถือของไฟไหม้เสียหายเบิ้ลเทิงเตียงพ่อศพนางสาวพ่อยนามสมุทรอีกแล้วครับอายุ22ปีอาชีพเซลขายรถขับและรับจ้างรับพิตตี้นําอีเวนต์ต่างๆคุณจาชาติเจ้าจักว่าพิตตี้คืออีหยังเอ้สาวเต้นอะโกโก้เถื่อคือตั้งสมัยแต่พ่อใหญ่ฮานี่แม่คุณจังว่าพิตตี้ก็ยังบ่ฮู้จักก็ยังว่าแม่นพวกขาบตัวดินขายอยู่บ่นุ่งน้อยนุ่งน้อยครับโดยสภาพศพของนางสาวพ่อยครับถูกของมีคมปาดที่ร่ําคอครับเป็นแผลลึกถึงหลอดลมหูซ้ายถูกตัดขาดแขนซ้ายถูกฟันนับสิแผลคุณจ๋าพ่งครับครับผมอวัยวะเพศเฉือนจนขาดเป็นแผลลึกมันก็ลึกอยู่ตะเกาอยู่แล้วบ่หาจะไปเฉือนมันดอกอวัยวะเพศนั่นน่ะมันเป็นแผลลึกอยู่แล้วครับบริเวณด้านหน้าห้องด้านหน้าห้องน้อยเอาด้านหน้าห้องน้อยครับน่องซ้ายโอ้ยด้านหน้าท้องน้อยโอ้ยข่อยก็ได้บริเวณด้านหน้าท้องน้อยครับบริเวณน่องซ้ายครับถูกขึ้นไล่เขียนขอความครับด้วยปากกาเมจิกสีดำเป็นชื่อและนามสกุลครับ
นายซื้อว่าสำเริงสุวรรณพงษ์ครับพร้อมฉายาของผู้ชายรวม2คนคืออย่างโอบามากับไอ้เปิ้นทาไส้ว่าสันเป็นว่าตัวโทษสายาเป็นคักแต่ว่าครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังบ่ทราบได้ว่าคนไล่ต้องการจะซื้ออีหยังกับส่วนบริเวณศีรษะและลำตัวมีร่องรอยถูกไฟไหม้คาดว่าตายมาแล้วบ่ต่ำกว่า2มื้อ 1-2 วันนอกจากนี้ยังพบศพของแมวครับถูกปาดคอคือกันครับพญาพงศ์ปัญญาชาติครับแมวบ่เป็นน้องแมวครับแมว4ขาเหมียวๆนี่แหละครับโอ้ขาของสัตว์เลี้ยงของตื้อตัวนี้ใจหดใจไหลทั้งนั้นก็ตามจากการสอบสวนนายวิเชียรครับเฉยชมอายุ45ปีเจ้าของห้องกล่าวว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายกับแฟนนุ่มได้เข้ามาซอยได้เข้ามาเซาห้องราคาเดือนละ 7,000 บาทและผู้ตายก็ได้ทำสัญญาพร้อมเขามาอยู่ได้เดือนกว่าๆโดยมีผู้ตายบอกว่าเธอมีอาชีพเป็นเซลล์ขายรถครับเป็นเซลล์ขายรถแต่ออกไปทำงานตามจังหวัดต่างๆโดนจังสิกลับมาพักเทื่อนึงครับนอกจากนี้ตนยังทราบว่าผู้ตายมีบ้านอยู่ในระแวกใกล้เคียงและต้องการเซาห้องเพื่อแอบมาอยู่ส่วนตัวกับแฟนนุ่มว่าจะเป็นคนมาเนี่ยครับผมในเมื่อเกิดเหตุตนก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่นิติบุคคลว่าคบกลุ่มควันและกินเหม็นออกมาจากห้องของนางสาวห้อยจึงเฝ้าจึงรีบให้ตนนี้เข้าไปตรวจสอบตนก็พยายามโทรหาผู้ตายแต่กับว่าได้รับสายครับโทรศัพท์ติดอยู่แต่บ่รับประสานเพิ่นว่าเด้ครับตนจึงให้เจ้าหน้าที่นิติบุคคลนี่เอากุญแจสำรองมาเปิดเบิ่งเปิดเข้าไปก็ไอ้ยาว่าสนิพญาพงศ์ไปพ่อตายแล้วครับไปพ่อตายแล้วซอยบ่ทันแล้วอันนี้ก็คือขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้สูญเสียชีวิตนี่แหละครับเรื่องนี้เฮาก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนี่ถือว่าภัยสังคมอีหลีเพราะฉะนั้นก็ขอเตือนลูกหลานเยาวชนคนไทยเฮาไปใส่มาใส่ก็จะแต่งตัวสั่นหลายจะเฮ็ดบักๆแว้มๆลังเสียมันไปรอไอ้เคเฮ็ดแล้วคือทุกมื้อนี้สังคมมันเป็นไปตัวทีบตัวแดนลูกหลานเฮาก็เสพยาแน่เพราะฉะนั้นกับผู้พกข้อก็ต้องเบิ่งลูกเบิ่งเต้าใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือให้บอกเตือนกันแล้วก็คือไปใส่ก็เฮาก็จะแต่งตัวให้มันถูกนะครับกับสถานการณ์ถูกต้องตามกาลเทศะเพราะเวลาไปงานผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะใส่สันเขินๆแต่ว่าเรื่องนี้เกิดมาแล้วเขาก็บ่ได้ตั้งใจให้เกิดแต่มันมีคนที่คิดบ่ดีมาเฮ็ดให้มันเกิดก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้สูญเสียนะครับแล้วก็บัดนี้ครับมาเว้าเรื่องพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเพิ่นยืนยันว่าการถอดยศของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าพี่น้องเตือนมาให้ข่อยเว้าซาๆแล้วครับผมเพราะว่าข่อยเว้าเร็วโพดเพิ่นฟังบ่ทันว่าซั่นครับข่อยก็สิพยายามเว้าซาๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ดำเนินการทำตามระเบียบของกระทรวงกลาโหมเพื่อเมื่อพบผู้กระทำความผิดต้องเรียกยศขึ้นและกับกรณีดังกล่าวเนี่ยบ่ได้เป็นการกระทำเพื่อชะลอการอภิปรายบ่ไว้วางใจเพราะว่าการซักฟอกที่ผ่านมากับพิสูจน์ได้แล้วว่ารวมถึงอย่าคิดว่าเป็นของขวัญปีใหม่แต่ให้คิดว่าเป็นการลงโทษตามกติกาว่าท่านอีกทั้งเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นคนละเรื่องกับแนวทางการปรองดองและกระทั่งนี้หากมีการฟ้องกลับกับพร้อมต่อสู้ส่วนเงินเดือนหรือเบี้ยวัดนั้นจะบ่เรียกคืนว่าท่านว่าเพราะว่าถือว่าทำงานให้รัฐบาลพร้อมระบุว่านักข่าวนี่เขียนข่าวผิดที่อ้างว่าตนเป็นคนพูดว่าศาลปกครองไม่รับฟ้องส่วนคดีทางปปช.นั้นยังบ่มีการติดต่อเข้าเพื่อขอสอบสวนคดีในขณะนี้ว่าท่านว่าแล้วก็ทางด้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับเพิ่นก็ได้กล่าวยืนยันว่าศาลปกครองเนี่ยร้องรับเรื่องถอดยศแล้วว่าท่านว่าอีกทั้งเรื่องกรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นการกระทําที่บ่ชอบด้วยกฎหมายของพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตพร้อมบ่รู้สึกกังวลที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะเนี่ยอดีตสมาชิกวุฒิสภาได้ยื่นคำร้องต่อกกต.เพื่อสอบคุณสมบัติเพราะว่าขณะนี้เนี่ยยังทำหน้าที่การเป็นส.ส.และบ่รู้สึกตื่นเต้นในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดอันนี้คือคำเว้าคำจาของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสภากาแฟผู้ลังคนเพิ่นก็บอกว่าเอ๊ะบ่แม่นที่เฮ็ดเป็นของขวัญปีใหม่เอาใจนายบ่สุกัมพลสุวรรณทัตเพื่อสิเชื่อมโยงมาให้ความผิดเพื่อนำไปสู่การยึดพรรคนะครับเพื่อที่จะให้ประชาธิปัตย์ยุบพรรคแล้วก็สิมีการยื่นศาลจังซั่นจังซี่นี่คือการเฮ็ดเอาใจนายว่าซั่นว่าหลายคนก็บอกว่าระวังเด้อว่าซั่นว่าท่านสุกัมพลสิติดคุกซ้ำเท่าระวังเด้อเฮ็ดอีหยังสิบ่ชอบแล้วก็สิพาลูกน้องเจ้าของเนี่ยลูกแอ้เจ้าของเนี่ยเฮ็ดผิด
ไปแก้ไขไปแก้กฎระเบียบเอียงต่างๆที่มันเป็นข้อมูลของราชการเนี่ยครับแก้เอกสารเปลี่ยนแปลงบ่ได้เด้ครับจ้าจ้าไม่ได้ยังนี่ตั้งโจโคอยู่ข้างหน้าเจ้านี่ก็ยังว่าคอยว่าไอ้คอกๆแคกๆตัวนี้เพิ่นบอกว่าบะเมื่อวันนี้จะพาเข้าวัดบ่อยแล้วอโลคยาปรมาราภาปรมาราภาคนไม่เป็นโรคเป็นลาภอันประเสริฐครับเพราะฉะนั้นไอ้คอกๆแคกๆพี่น้องอากาศมันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าจากฤดูร้อนมาเป็นฤดูหนาวนี่รักษาสุขภาพนี่เด้อครับอย่าให้เป็นไข้เป็นบัดเป็นไอเป็นโรคอีหยังกับบ่ดีเป็นไอกับบ่ดีไอคอกๆแคกๆไออย่างหน่อยไอหลายกับบ่ดีทั้งนั้นน่ะนอกจากไอเลือบอยู่ครับผมรักพี่น้องท่านผู้ชมวันนี้อยากให้เป็นว่าหลายแห่งปีเลยครับพี่น้องถ้าอ้วนหลายขึ้นครับผมบ่ต้องมาซี้ซะก่อนเอาอ้วนซี้ซะจักก่อนถ้าอ้วนหลายมันก็บ่ดีย่างไปใส่ก็สิลำบากมันมีเจ้าครับไปสองคนตัวละวันอยู่ในตัวเจ้าตัวเขาก็บ่ได้อ้วนเด้ครับขอแนะนำสลินเอ็กซ์เพรสกับเป็นสินค้าที่ละลายไขมันทำให้ไขมันมันอ้วนดักไขมันบ่ให้สะสมเพิ่มมากเกินไปก็เป็นสาเหตุของความอ้วนอันนึงครับจับไขมันเก่าที่สะสมมานานให้ออกมาและนอกจากนั้นปล่อยไขมันที่ถูกกับดักเอาไว้ออกทางนั่นนะครับทางของไทยของเสียแหละแต่ทางเนื้อแล้วก็ปรับปรุงร่างกายให้มีสัดส่วนส่วนเบาส่วนโค้งส่วนอย่างเนี้ยโอ้อันนี้สินค้านี่ดีลดเซลลูไลต์ผิวเปลือกส้มและน้ำหนักลงเห็นผลอย่างจริงจังนี่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเนื่องจากว่าผลิตจากสารไร้ย่างครับเป็นได้อาหารจากผลกระบองเพชรช่วยเอาไขมันเก้าออกแล้วก็แอนคามิทีนเมทาเลตนะครับพี่น้องฟังเอาด้วยเอ็นทาเทรดนะครับเอ็นทาเทรดจะถือกันเด้อคนเล่าบอกฝรั่งเอาเว้าต้อนเว้าต้อนเว้าต้อนครับพี่น้องเว้ยข่อยก็เว้าภาษาอังกฤษเป็นนิทานได้บุญให้เราบอกมันธรรมดาได้อาจารย์ชาตินี่เดี๋ยวเองสิเว้าเป็นนิทานให้ฟังหน่อยโฆษณาขายสินค้าตะก้อนครับเอาต้อนวิตามิน B1 วิตามิน B6 ทําให้บ่ส้มผิวพรรณเปล่งปังพี่น้องอยากได้แล้วแม่นบ่ล่ะบ่ยากเด้อล่ะครับราคากองละ 5,000 บาทอาจารย์ชาติเสนอมื้อนี้ราคากองละ1,000 บาทโอ้ราคา 10,000 บาทราคา 10,000 บาท2กองกระตุกราคากองละ 5,000 บาทครับบาทนี่ลดราคาเหลือกองละ 2,500 บาทเพราะก็ถือทักแต่ปานใดว้าวจ้าชาติให้มีแต่ของดีๆดิแม่นบ่ราคาก็ถือแต่ของดีบ่แม่นของครับผมนอกมาส่งขยอกเงินในเมืองไทยส่งไปคุณภาพสมเก่าแต่ว่าลดราคาลงมาถูกต้องคือปองแม่นล่ะปองมาปองบอกหนังสือหลวงพ่อพุ่นละไปเมื่อนึงหลวงสือพระตกว่าหลวงพ่อหลวงสือหลวงพ่อตกสนอเจ้าว่าข่อยฟ้องว่าน่ะเจงบ่เจงจนได้บอกหนังสือพระพุ่นละเนาะเอ๊ะเป็นหนังสือพี่น้องโทรมา30สายครับแถมกาแฟคอลลาเจนโปสลิมอีกจำนวน2กล่อง30สายเลยพี่น้องโทรเข้ามาโทรมาหม่องไหนล่ะครับหมายเลขโทร1577ครับ1577หรือว่าโทรศัพท์02ครับ290 0929ครับรีบโทรเข้ามาเร็วๆ30สายนี่จ้าจะมอบให้รายการนี้ตอนนั้นหรือรายการอื่นๆก็มีเนาะบ่ได้มีแต่รายการอยากได้รายการเท่านี้นะเออขออยาก30สาย30สายในรายการเท่านี้บ่เพิ่นสิว่าบึ้ยรายการ3จ้ามานี่คนสั่งตึมเลยนะนี่แหละเป็นกรอพิสูจน์ว่าพี่น้องหาเท่าไหร่ซ้ําไหนเอ้ยคือว่าเป็นแต่ว่าปากกุ้งเราซื้อปากกุ้งอยู่อยุธยาเราเบิ่งเสมอแล้วล่ะเพราะว่า3จ่าเอาอีหยังมาโฆษณาเอาซั่นเราสนับสนุนอยากให้3จ่าอยู่นานๆว่าซั่นเพิ่นว่าสนับสนุนเบิดว่าซั่นซอยว่าซั่น3จ่าครับผมขอบคุณครับปากกุ้งครับครับผมบัดนี้ขอสิพาพี่น้องไปพุ่นที่บัดนี้พาเจ้าไปไสล่ะไปเบิ่งชาวนาครับผมครับชาวนาที่สุรินทร์เดือดร้อนนี่ล่ะเป็นตาไปเบิ่งหม่องนี้ล่ะสําคัญการรับจํานําเขาว่าซั่นเพิ่นว่าเด้ครับผมขอสิพา3จ่าไปครับไปนํากันเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งนํากันครับเมื่อวานนี้อยู่สาระกลางจังหวัดสุรินทร์นายทรงชัยทุลานุชครับประธานเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยนายจิตสำรวจจิตครับประธานกลุ่มเกษตรกรทำนาจังหวัดสุรินทร์และตัวแทนเกษตรกรผู้นำผู้ทำนาในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ได้เขายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ครับปลัดกระทรวงพาณิชย์ครับและคณะกรรมการการข้าวแห่งชาติกรณีได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายการรับจำนำเข้าหน้าปีในยุ่งช้างของเกษตรกรครับที่ยังบ่มีระเบียบปฏิบัติบ่ได้ชัดปฏิบัติบ่ชัดเจนครับครับจนถึงขณะนี้ยังบ่สามารถดําเนินการยังบ่สามารถดําเนินการได้แม้จะเลื่อยการเก็บเข้ามาโดนแล้วนับเดือนแล้วก็ตามคุณจาพงษ์จาครับโดยยื่นหนังสือผ่านนายพิภพดํารงสุขครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
บุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ไม่ได้เปิดไฟก็ได้ครับเพื่อให้ยกเลิกมาตรการจำนำเขาโอ้มาผมเป็นจำนำดิยกเลิกมาตรการครับคำมาตรการเข่า36กรัมครับยกเลิกมาตรการเข่า36กรัมครับผมเข้าใจประเด็นที่ปัญญาจาพงครับยกเลิกมาตรการข้าว36กรัม36กรัมในการรับจำนำข้าวแบบยุ้งฉางครับโอ้ครับผมครับนายธงชัยเพิ่นก็กล่าวว่าจังซี่มีเกษตรกรที่เดือดร้อนกว่า10,000ไร่ขณะนี้ยังบ่กล้าเข้าร่วมจำนำข้าวกับธกส.ก็ไม่กล้าเปิดรับอีกต่างหากเลยธกส.ก็บ่กล้าเปิดรับเขายันรัฐบาลบ่รับรองเพราะเงินบ่มีไปสนับสนุนเขาครับเนื่องจากเงื่อนไขบ่ชัดเจนฝากไปถึงคณะกรรมการการข้าวแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่กำกับดูแลหากยังบ่มีคำตอบที่ชัดเจนเร็วๆนี้ก็สิมีการร่วมตัวกันข้างไงเด้อพี่น้องเด้อครับที่นาสารกลางจังหวัดและก็จะเดินทางเข้าไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อพ่อกับนายกรัฐมนตรีอีกน้ำมาสันต์ว่าเมื่อพี่น้องมีปัญหาบ่ฮู้ว่าสิไปพึ่งไผก็ต้องมาพึ่งผู้ที่กำหนดนโยบายก็คือผู้นำประเทศก็คือมหาท่านนายกซอยแน่ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วบ่ว่าจะเป็นกรณีการรับจำนำข้าวนี่พี่น้องก็เสียหายหลายบ่ว่าจะเป็นขึ้นค่าแรง300บาทก็เฮ็ดให้โรงงานขอดโรงงานเฮ็ดกางเกงในสระบุรีปิดโรงงานหนีนะครับคนงานตั้ง300คนนะครับอีหลีแล้วนี่ว่าสิเอิ้นไปฉลองปีใหม่30ท่านว่าที่ไหนได้บอกว่ามื้อนี้เฮายกโรงงานเด้อก็เลยเกิดไปร้องเรียนเพราะฉะนั้นคุณจิตติรัตน์แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองต้องออกมาเบิ่งเรื่องนี้นะครับบ่ว่าจะเป็นรถคันแรกจังซี่โอ้ยล้าน 200,000 คันสมมุติเนาะประชาชนประชาชนเนาะประชาชนเนาะแล้วบัดนี้สมมุติข้อยได้ยินข่าวมาว่าคันละหมื่นเนาะท่านว่าคันละหมื่นเป็นเงินเท่าไหร่ล่ะค่าคอมมิชชั่นอันนี้เขาว่ามาดอกว่าคันละหมื่นว่าท่านว่ามันก็สิบ่ตกสมมุติว่าเป็นเงิน 12,000 ล้านเนี่ยป้าคือสิได้หลายเท่าว่าได้ทั้งบริษัทรถมั้ยถ้าจะดาวไปเรียบร้อยแล้วรถมันเก่าแล้วจะถอยอยากได้รถคันใหม่โอ้ยเบื่อคันนี้เว้ยเขาก็สิเอาคืนว่าท่านว่าครับข้อยบอกว่าเป็นหยังคือบ่รถภาษีบักจกดวงแรกเสียมดำแลบอีแตนขั้นแรกคุโบตาขั้นแรกสิบ่ซอยคนจนหลายก็ซอยเสียถีบ่ครับเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นสิกระชากน้ำมันน้ำมันเป็นนี่เพิ่นบอกว่าเป็นของประเทศไทยทั้งเบิดเป็นของพี่น้องทั่วประเทศครับปตท.บ่ได้ถือหุ้นหลายกว่าหมู่ให้มาถามเท่านั้นล่ะครับพี่น้องประเทศไทยครับรัฐบาลถือหุ้นแค่ 40% หน่อยๆนึงครับที่เหลือนั่นใครเป็นผู้ถือหุ้นครับคณะรัฐมนตรีครับห่วยตระกูลชินวัตรเป็นผู้ถือหลายกว่าหมู่ครับผมครับมื้อนี้มีคำคมอีหยังหนอจังครับคำอีสานอีสานคำว่าอีหลีอีหลีอีหลีแปลว่าจริงจริงจังจังจริงจริงจังจังเดี๋ยวช่วยหน้าจอให้พี่น้องเบิ่งจะน้อยเดี๋ยวแซ่บอีหลีว่าแซ่บคักคักเนี่ยก็คืออีหลีอีหลีอ้ออ่างสระอีจริงจริงหอยหีบลอลิงสระอีอีหลีแปลว่าจริงจริงนะครับอาหารจานนี้แซ่บอีหลีครับผมอร่อยจริงๆก็คืออร่อยพี่น้องบางคนเจ้าอีหลีครับผมอย่าไปเข้าใจจริงๆจังๆอย่าไปเข้าใจว่าอีหลีเมียพญามะอยู่บ้านพาสุกเด้อแล้วมันคือคนนะครับลางเที่ยว่าเฒ่ามาตายว่าท่านว่าเฒ่ามาตายแต่เอ้าท่านว่าเฒ่ามาก็ต้องตายทุกคนครับบ่เป็นคนสิพี่น้องครับมื้อนี้พวกผมจะพงจะถอนจากชาติอำนาจไปจากไปพ่อกันใหม่มื้ออื่นสบายดีครับสบายดีครับด้วยกำลังภายในลอยไปถึงสุโขทัยแล้วปลิวไปขอนแก่นเดี๋ยวโยนเข่าลอยไปเน่าชายแดนอย่ามาทำสแลนมาแย่แจนทำหน้างอว่าเรายังมาทำทะเลนเที่ยวคว้างด้วยรถเบนให้ลงไปเม่นจมบ่อเดี๋ยวตะอื้นยิงด้วยปืนปอตอเขียนด้วยรถสิบล้อบ้าบ่บ่